พูดถึงลิซ่าพูดถึงบุรีรัมย์หน่อยเพราะว่าบ้านเกิดของลิซ่าหลังการวิ่งมาราธอนที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์เลยนะครับมีการนำเสนอเป็นภาพ TikTok แห่งความประทับใจนะมีการโพสต์ผ่าน Facebook Instagram นะคลิปใน YouTube นะมีการบอกต่อๆกันว่าโอ้โหไปร่วมการวิ่งที่นี่ไม่ผิดหวังเลยเขาวิ่งตอนกลางคืนไงนะนี่คือภาพในโซเชียลมีเดียนะฮะใน TikTok ต่างๆที่เขาประมวลกันด้วยความชื่นชมนะแล้วคนไปแสดงความเห็นนี่ก็มีแต่ชื่นชมคนที่ไปวิ่งจริงๆนะฮะบอกว่าเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ประทับใจเพราะมันไม่ใช่แค่การวิ่งฮะนะอันนี้ภาพรวบรวมในโซเชียลมีเดียนะฮะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะคือทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปฮะเที่ยวมาให้ดูเนี่ยลองเปรียบเทียบกับการวิ่งที่จัดตอนกลางคืนบุรีรัมย์มาราธอนนะกับ Bangkok Marathon นะการวิ่งที่กรุงเทพภาพด้านซ้ายนะกลางคืนเหมือนกันนะแล้วก็จัดไล่เลี่ยกันคือมาราธอนกรุงเทพเนี่ยจัดเมื่อปลายปีที่แล้วนะแต่ว่ามาราธอนที่บุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งจัดไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะนี่คือความเหมือนก็คือจัดที่ประเทศไทยจัดกลางคืนแต่แบงคอกมาราธอนเนี่ยจัดที่เมืองหลวงนะแล้วจัดมายาวนานด้วยหลายปีกว่าด้วยเพียงแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยคือเปลี่ยนผู้ว่าไงนะฮะแต่มาราธอนที่บุรีรัมย์จัดเป็นครั้งที่7แล้วเสียงชื่นชมมากขึ้นทุกปีเราดูเพลินๆอย่างนี้ดูไม่ออกว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะเอาแล้วเราไปดูแบงคอกมาราธอนก่อนแบงคอกมาราธอนเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำได้ไหมที่เขาเอามาออกในโซเชียลกันว่ามีกระทั่งวิ่งไปเนี่ยต้องหยุดเพื่อรอรถนะรอไฟแดงอย่างเงี้ยวิ่งไปบางช่วงก็มืดวิ่งไปมีอุจจาระด้วยกระเด็นใส่ขาแล้วกระเด็นใส่แขนเลื่อยขึ้นมานะการบริหารจัดการแย่มากอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะนี่คือภาพของแบงคอกมาราธอนแล้วในแฟนเพจของแบงคอกมาราธอนที่มีการโพสต์นะฮะจบลงไปแล้วแบงคอกมาราธอนครั้งที่33ไปดูในคอมเมนต์ใต้นี้ฮะลองย้อนกลับไปฮะดูสั้นๆเนี่ยตั้งแต่วิ่งมางานนี้ใหญ่ที่สุดสำหรับเราแต่เป็นงานที่แย่ที่สุดเห็นไหมฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าสมัครงานนี้คราวหน้าช่วยเตือนกันด้วยนะงานแย่มากพูดอวดจังงานระดับชาติอายเขาคนขับรถบีบแต่อวยพรกันยาวเลยนี่ไงนะอีกคนบอกจัดครั้งที่33แต่เทียบกับงานใหญ่ๆในประเทศไม่ได้เลยเปลี่ยนออร์แกไนซ์หรือเปล่าเห็นไหมอีกคนหนึ่งไปเอาโพสต์ที่ผู้ว่าชาตินี่เคยคุยโวไว้ว่าจอร์แดนกรุงเทพมาราธอนเทียบชั้นนิวยอร์กนะลอนดอนเนี่ยที่เคยคุยไว้แล้วตอนหลังมาแก้ตัวหลังจากที่งานแตกนะฮะว่าไม่ได้ไปเข้าไปจัดเป็นกลุ่มอื่นจัดเห็นไหมแต่นี่คือเสียงสะท้อนนี่คือกรุงเทพมาราธอนนะเมืองหลวงนะแล้วถ้าเทียบกับบุรีรัมย์ล่าสุดนะทำไมมันถึงต่างในกรุงเทพมาราธอนเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของน้ำจุดให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ดีอ่ะดูน้อยห้องน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกับมาราธอนที่บุรีรัมย์นะเดี๋ยวเอาภาพเต็มขึ้นมานะนี่คือบรรยากาศที่เขาไลฟ์กันนะตอนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเสร็จอ้าวเดี๋ยวลองไปดูตั้งแต่ต้นนะฮะขอบคุณมากเลยน้องเบอร์24น้องชื่ออะไรชื่อกอย่าค่ะกอย่าขอบคุณมากนะที่คล้องกับพี่เชิญด้านในได้เลยค่ะจบแล้วครับได้เสื้อเบอร์ M มานี่นะครับหลังจากที่เราตะคิวกินนะครับเราก็มาใช้บริการน้องที่นวดนะครับในใต้สเตเดียมนะครับมีน้อง2คนช่วยนวดนี่นะครับให้อาหารจานเด็ด3อันอาหารอร่อย2อันแล้วก็ขนมและผลไม้1อันชุดนี้หนาวไหมเนี่ยหนาวแล้วโอ้แล้วมีคนทักเยอะเลยไหมมีคนแต่งพี่มั้งไหมเนี่ยไม่มีใครกล้าเลยหรอมากเลยพี่ตอนวิ่งอ่ะไม่หนาวแต่ตอนนี้หนาวแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยจอกครับอะไรครับหมู3รสต้องใช้ใบไหนครับนี่คือบุรีรัมย์มาราธอนนะนี่งานวิ่งเหรอคะคือช่วงวิ่งมีกองเชียร์มีความเร้าใจมีความรื่นรมนะ แล้วก็พอวิ่งเสร็จปุ๊บมีนวดด้วยอ่ะมีนวดแล้วอาหารการกินเอาคูปองไปแลกได้ในขณะที่กรุงเทพมาราธอนที่คุยวัวว่าจะไปลอนดอนมาราธอนใหญ่ๆระดับโลกน้ำจะหากินยังยากเลยอุจจาระกระเด็นใส่ขาแบบนี้วิ่งไปเนี่ยต้องโอ๊ยเขาบีบแต่ไล่ไม่มีการจัดการแบบมาตรฐานเลยอันนี้บุรีรัมย์มาราธอนที่เขาจัดค่ะนี่คือความต่างเห็นได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำคุยโวกับฝีมือในการจัดการคนละเรื่องนะแล้วที่ความสำเร็จมันมาอย่างไงล่าสุดในแฟนเพจบุรีรัมย์มาราธอนลงนำเสนอคลิปนี้ฮะเขาย้อนสรุปภาพรวมทั้งหมดของมาราธอนที่เพิ่งผ่านไปฮะคืองานเนี้ยงานใหญ่นะมีนักวิ่งจาก46ชาติเข้าร่วมนักวิ่งเนี่ย 27,000 กว่าคนฮะเนี่ยฮะออกสตาร์ทกันนะระยะทางนะฮะ 42.195 กิโลเมตรมีนักวิ่งระดับอีลิตมาร่วมนะฮะจากต่างชาติคนไทยก็เข้าร่วมจำนวนมากฮะเนี่ยดูบรรยากาศนะมีพุนะมีพุเฉลิมฉลองตอนเข้าเส้นชัยมีอาหารการกินนะแล้วดูการเตรียมงานเขาทีนี้คือมันจะเห็นว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบข้ามคืนแล้วจะเห็นตัวละครบุคคลที่เข้ามาเห็นไหมคนตัวเล็กตัวน้อยพี่น้องชาวบุรีรัมย์ซอยกันนี่ช่วยกันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมืองบุรีรัมย์แล้วยังเป็นหน้าเป็นตาระดับประเทศด้วยตอนนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีเมื่อสักครู่เห็นแวบๆก็คือลุงเนวินนั่นแหละคุณเนวินนั่นแหละที่เข้าไปเหมือนกับเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งเป็นตัวหลักเลยค่ะนะแล้วนี่แต่สำคัญที่สุดคือคนเล็กคนน้อยช่วยกันวางแผนเตรียมการจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวัดบุรีรัมย์นะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีเนี่ยถูกขนานนามว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินเคยได้ยินบ่บุรีรัมย์ตำน้ำกินคือภาพของความกันดารไงแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเอาทรัพยากรท่องเที่ยวไม่มีใช่ไหมสร้างขึ้นมาเองเป็นเมืองสปอร์ตเป็นเมืองอีเวนต์ตอนนี้นี่คือตัวอย่างไงแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีคนกวาดถนนคนจัดการเรื่องฝุ่นความสะอาดเห็นไหมฮะก็ไม่ได้ปล่อยให้นักวิ่งไปอุจจาระวิ่งฝ่าอุจจาระไปนั่นเมืองหลวงนะนะเดี๋ยวเราไปดูเสียงสะท้อนว่าเขาสำเร็จเรื่องนี้ได้ยังไงนะเราเดินมา7ปีจากปีแรกที่เมืองมีรายได้ไม่กี่ตังค์มาจนถึงปีที่7ที่เมืองมีรายได้มากกว่า400ล้านแล้วเราจะทำให้เมืองของเราพี่น้องประชาชนของเรามีรายได้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนและเมืองมาราธอนเป็นเมืองมาตรฐานโลกก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่จะเสียสละกันร่วมกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้สมกับเป็นลูกหลานรัชกาลที่1ทำหน้าที่ให้สมกับเป็นคนบุรีรัมย์ขอบคุณมากครับสำเร็จไปด้วยกันชนะไปด้วยกันครับนี่ไงนี่คือเคล็ดนี่คือสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ไงมันคืออะไรฮะมันคือการรวมใจคนค่ะรวมใจคนลูกหลานรอหนึ่งต้นรัชกาลราชวงศ์จักรีศูนย์รวมใจของคนแล้วก็มีผู้นำเข้าไปดำเนินการบริหารจัดการแล้วไม่ใช่อยู่บนหอคอยงาช้างนะฮะในระหว่างการวิ่งนะเดี๋ยวลองไปดูฮะมันจะมีลุงกับป้าอยู่2คนนะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหรอนี่มันลุงเนวินปะเนี่ยลุงกับป้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามดูตามซุ้มต่างๆแล้วร่วมสนุกไปกับชาวบ้านมีภาพไปก่อนมันถึงจะสำเร็จได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เล่าให้คุณทักษิณฟังนะเล่าให้พี่น้องบ้านเดียวกันคนอีสานบ้านเฮ้านี่ฟังค่ะนะโอ้ดูสิดูฮะมันต่างจากไอ้พวกที่ทำตัวเป็นเศรษฐีแล้วเห็นบ้านเมืองเป็นบริษัทส่วนตัวนึกจะเอาลูกตัวเองมายัดตรงไหนก็ได้มันโบแมนนะนี่คือที่มาที่ไปแล้วสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะขอบคุณนักวิ่งทุกท่านประวัติศาสตร์ปีที่7กับ7สิ่งมหัศจรรย์เขานัดหมายกันปีหน้าแล้ว27 มกราคม 67 ค่ะนี่งานวิ่งบุรีรัมย์แล้วลองกลับไปเปรียบเทียบกับที่กรุงเทพนะกรุงเทพที่อยู่ภายใต้การบริหารของคนที่หาเสียง มีภาพลักษณ์เป็นนักบริหารนะฮะแล้วได้รับการสนับสนุนจากฐานเสียงของอดีตนายกที่ว่าเก่งนักเก่งหนานะการบริหารจัดการตอนนี้เป็นยังไงเละเทะยังไงบ้างสำคัญที่สุดคือหัวใจคนอย่าดูถูกอย่าหยามใจคนไม่ใช่เห็นเขาเป็นหมาเห็นเขาเป็นสุนัขนะไปด้อยค่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้สำเร็จได้ฮะผมเชื่อว่าประเทศไทยไปต่อได้ถ้าหากเราเนี่ยหลอมใจรวมกันไม่ต้องไปนึกถึงอะไรที่อยู่ต่างประเทศเอาคนไทยด้วยกันบ้านเมืองของเราเนี่ยนะรวมใจวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่ง